ราต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้พรรคฝ่ายค้านไม่มีมีพรรคเดียวก็คือพรรคประชาชนส่วนอีกพรรคนึงอ่ะก็คือพรรคฝ่ายแคร์ผมเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับสายบ้านป่าเนี่ยนะครับเขามีคลิปเอาเป็นว่าถ้านายใหญ่ใช้คำว่าคนที่อยู่ในป่านะครับก็คือคนกลุ่มเดียวกันเอ๊ะมันชักจะยังไงยังไงหลายคนสงสัยมีใบสั่งหรือเปล่าเมื่อเรื่องราวน่าตื่นเต้นมันโผล่ออกมาเป็นข่าวดังเหมือนใครสักคนตั้งใจให้มันเกิดขึ้นตามนี้เมื่อนายนพรุตวรชิตวุฒิกุลอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว2006เขายื่นหนังสือถึงกกต.เพื่อขอให้พิจารณายุบพรรคเพื่อไทยภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาประชาชาติและพลังประชารัฐสืบเนื่องจากพรรคเหล่านี้เดินทางเข้าพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นบุคคลภายนอกพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา21 28 29และมาตรา92วรรค1หลักเกณฑ์การยุบพรรคข้อ11ความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองมาตรา93เนื่องจากมีการแจ้งกับสื่อมวลชนว่าบ้านจันทร์สองล่าเป็นบ้านพักของนายทักษิณได้มีการเรียกบุคคลเข้ามาพบปะซึ่งก็ปรากฏเป็นข่าวและมีภาพของสื่อว่ามีหัวหน้าพักดังกล่าวและบุคคลหลายคนเข้าพบนายทักษิณแม้ว่านายทักษิณจะกระทำการโดยอ้างว่าเป็นบิดาของนางสาวแพทองธารชินวัตรซึ่งอยู่ระหว่างการไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศโดยนายทักษิณก็ได้เรียกรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆเข้าพบเพื่อผลักดันนายชัยเกษมนิติสิริเป็นว่าที่นายกคนที่31ซึ่งมีมติอย่างนั้นตามที่เป็นข่าวออกมานั่นเป็นหลักฐานที่ตนยื่นในวันนี้ด้วยส่วนกรณีที่ยื่นยุบพรรคเพื่อไทยนั้นก็เป็นที่ประจักษ์ว่านายทักษิณเป็นบิดาของนางสาวแพทองธารที่เป็นหัวหน้าพรรคฉะนั้นการกระทำการใดๆของนายทักษิณเสมือนเป็นการกระทำของพ่อและลูกและเป็นการกระทำที่เข้าข่ายตามกรณีพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา28ที่พรรคจะต้องไม่ยินยอมให้บุคคลภายนอกเข้ามาควบคุมครอบงำสั่งการทำให้พรรคไม่สามารถดำเนินการไปได้อย่างอิสระและประกอบมาตรา29โดยนายทักษิณเป็นบุคคลภายนอกของพรรคการเข้าไปแทรกแซงหรือกระทำการใดๆจนเป็นที่สงสัยว่านายทักษิณเป็นเจ้าของพรรคเองหรือไม่หรือเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือพรรคหรือไม่จึงมายื่นหนังสือให้กกต.ได้พิจารณาซึ่งมีมาตราที่เกี่ยวข้องคือมาตรา21ที่ว่าการกระทำใดๆจะต้องได้รับมติของพรรคและการกระทำของพรรคซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคจะต้องกระทำไปด้วยความรอบคอบซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมธรรมาภิบาลทุกครั้งเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างที่ผ่านมาบ่งบอกว่าการกระทำของนายทักษิณสอบไปในทางครอบงำสั่งการควบคุมพรรคโดยประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจว่านายทักษิณเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยและรวมถึงการเป็นบิดาของนางสาวแพทองธารในฐานะหัวหน้าพรรคย่อมมีอิทธิพลเหนือนางสาวแพทองธารส่วนที่นางสาวแพทองธารบอกว่ามีความคิดเป็นอิสระของตัวเองนั้นตนสงสัยมาตลอดว่าการจัดตั้งรัฐบาลแต่ละครั้งนั้นมีการเรียกบรรดาพรรคร่วมเข้าประชุมเพราะเท่าที่ปรากฏทุกครั้งที่มีการจัดตั้งรัฐบาลหรือมีนโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยนายทักษิณก็จะเป็นผู้แสดงความคิดเห็นก่อนพรรคตลอดเสมือนเป็นมติที่พรรคจะลงมติกันฉะนั้นการดำเนินการในบ้านจันทร์สองล่าในวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ได้ว่าเป็นการหารือเพื่อจัดตั้งรัฐบาลทั้งที่ทางกรมควบคุมความประพฤติมีข้อห้ามว่านายทักษิณซึ่งเคยเป็นอดีตนักโทษต้องห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนั่นก็เป็นหน้าที่ของกรมควบคุมความประพฤติที่ต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยต่อมานายธนพรศรียากูลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองได้ให้ความเห็นว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้พรรคฝ่ายค้านไม่มีมีแต่พรรคประชาชนส่วนอีกพรรคหนึ่งก็คือพรรคฝ่ายแค้นส่วนปฏิบัติการของพรรคฝ่ายแค้น1คือปลุกม็อบลงท้องถนนซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าม็อบไม่มีเส้นกดดันรัฐบาลไม่ได้หรอกอันที่สองก็คือนิติสงครามนักร้องทั้งหลายซึ่งพวกนี้มันมีเวลาจำกัดขององค์กรอิสระที่มีความสัมพันธ์อันดีกับคนในบ้านป่าก็หมดวาระไปตามกฎหมายกันไม่น่าจะเกิน2ปีนี้เพราะฉะนั้นเวลาของนักร้องสั้นลงทุกที
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องเร่งทำผลงานมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ